ซึ่งเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ทางด้านการศึกษาดิฉันนางสาวณัฐภัทรเลิศนามเชษฐสกุลขอประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ค่ะโดยที่หนูจะยังอยู่ในสังกัด IIM เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รวมทั้งจะยังทำงานด้านการแสดงต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆทั้งงานกีฬาสีงานทูช็อตที่ได้ขายบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดขึ้นนะคะหนูก็ยังจะเข้าร่วมปกตินะคะก็คือจะเข้าร่วมงานทูช็อตแล้วก็งานกีฬาสีส่วนสำหรับสเตจจบการศึกษานะคะหนูจะขอจัดพร้อมกับสเตจวันเกิดหนูเลยซึ่งคิดว่าน่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าทางนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ของโควิด-19 ด้วยนะคะว่าจะสามารถเปิดเทเตอร์ได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรอติดตามประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับซัพพอร์ตแล้วก็กำลังใจที่ทำให้หนูได้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักทุกคนหนูดีใจมากๆเลยที่ได้เจอกับทุกคนหนูมีความสุขมากที่ได้ขึ้นเทเตอร์ได้แสดงให้ทุกคนได้ดูได้ยินเสียงอังกอร์จากทุกคนนะคะแล้วก็ได้อยู่กับเบอร์แต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่หนูเองไม่สามารถรับมือกับมันได้จนมันหันกลับมาทำลายตัวหนูเองนะคะหนูไม่เคยเสียดายเลยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BNK48 นะคะยังคงขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่ตัดสินใจที่จะออดิชั่นแล้วก็ได้ผ่านเข้ามาจนถึงได้มาเป็น BNK48 นะคะยังคงขอบคุณตัวเองทุกครั้งเลยแล้วก็ไม่เคยเสียดายเลยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้มารู้จักทุกคนที่อยู่จากงานวันเกิดให้กันแล้วก็คอยให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะแล้วก็ได้เจอกับเมมเบอร์ทุกๆคนเลยได้เจอเพื่อนดีๆได้เจอมิตรภาพดีๆนะคะมันเป็น3ปีที่ผูกพันมากๆนะคะเรียกว่าอยู่กับเวนเคนี่แบบว่า24ชั่วโมง7วันนะคะแล้วก็หนูได้คิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนกับการตัดสินใจในครั้งนี้แล้วนะคะได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมทั้งตัวหนูเองโดยหนูเนี่ยได้ประกาศจบการศึกษาเพราะว่าในเหตุผลทางด้านการศึกษานะคะอยากจะมุ่งไว้ที่การศึกษาแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็สำหรับช่องทางการติดตามของหนูต่อจากนี้ก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลังนะคะต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยรักแล้วก็สนับสนุน BNK48 รวมทั้งตัวหนูเองต่อไปด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยดูแลเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเมมเบอร์ทุกๆคนรักแล้วก็สนับสนุนพวกเราต่อไปนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้ด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตหนูมาตลอดนะคะหนูเองก็จะพยายามต่อไปอย่างที่หนูบอกว่าหนูไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เข้ามาแต่ว่ามันมีบางอย่างที่หนูไม่สามารถรับมือกับมันได้จริงๆหนูไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้วันพฤหัสทุ่ม2ทุ่มนะขอฝันดีล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาวันนี้นอนฝันดีนะคะฝันถึงกันด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะปีโก้ที่มาสร้างให้มันไปสักคนเลยไปจ้า